ันนี้5เดือนกุมภาวันที่8โอ้วันที่3ที่6กุมภาพันธ์นี่ครับมีนาเมษาพฤษภาคมถึงกรกฎาคม5เดือนนี่นะ5เดือนนี่วันที่6กรกฎาคมอันนี้ก็มากผมจะสู้วานนี้ไม่ได้เมื่อวานนี้เต็มหมดห้องวานนี้เป็นวันพระหนึ่งวันเสาร์ด้วยวันพระด้วยบวกกันนี่เต็มหมดวานนี้ลดเลย70ลด70คันวันนี้ทราบเท่าไหร่ลด70คันแล้ววันเข้าวันเสาร์108คันเขานับเต็มหมดแล้วทางของทางหลวงที่ขึ้นรายการโรงแรมคือของข้างโรงแรมว่ามาถึงของคุณสามพอไปรับพอแล้วมายกหนึ่งวันนี้สีนี้วันนี้ต้องทราบข้างในสีที่สองวันนี้รับข้ามใหม่ข้ามใหม่ก็สีนี้รับหลายองค์เลยนะเชษสองก็นี่มาจะเลินคนหนึ่งบวชแล้วขอเล่าไม่รู้กี่ครั้งกี่คนเลยนะเล่าไปที่คุณล้อแล้วหมอนิกรนะครับรู้จักกันหรือเปล่าหมอนิกรครับเบอร์หนึ่งตั้งใจดีๆนั่นก็เหมาะเพราะศาสนาผู้เชื่อเป็นศาสนาที่ออกมาจากความตั้งใจโดยหลักธรรมชาติมีเมตตาเป็นเนื้อเป็นแก่นทรงสอนด้วยพระเมตตาด้วยความจงใจจริงๆไม่ใช่ธรรมดาทีนี้อย่างเราตัวอย่างเรานี่ตัวเท่าหนูก็สอนก็เอาจริงจังเหมือนกันใครจะมาทำเล่นมาได้แล้วไล่หนูจะว่าจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นนะเออเอาหนักในเรื่องภาวนาเนี่ยเอาหนักจบเลยงานการอะไรอย่ามายุ่งนะนักศาสนาไม่ได้เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะเอาหัวใจเป็นศาสนาเจริญหายใจนักหายใจเจริญเถอะถ้าใจเจริญแล้วอะไรมันจะเจริญไปหมดถ้าใจไม่เจริญแล้วจะพัฒนาอะไรก็ลองไปเถอะมันเป็นไปหมดไม่หมดหลังใหญ่มันอยู่ตรงนั้นถ้าเรียกว่าพัฒนาจิตใจเป็นของสำคัญมากนี่คอยจะเจริญมาคอยจะเหลือเราก็เลยอีกสักสิบนาละอาใจแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะโดดเข้าฝาเข้าลบไปแล้วมากของมากนี่มันไม่หันชิ้นส่วนอันนี้จริงๆก็ไม่ค่อยได้มันเน่งแต่อย่างว่าแหละผู้ตั้งตัวก็นั่นเนี่ยมันตั้งตัวแล้วตั้งสอนแต่คนอื่นเจ้าของไม่สนใจหนึ่งหลับตาสอนไปเลยที่พอหลับตารูปเนี่ยหลับตาลูกหลับตาเสร็จเป็นอาจารย์มันเป็นระดับธรรมชาติเถอะมันพอดีรู้จักเองเป็นเราทำเป็นระดับธรรมชาติทางพระพุทธเจ้าทรงสอนแล้วพระพุทธเจ้าเป็นมาและสาวกเป็นมามันหักพอเหมาะพอดีในสภาพมุตเตเองทุกราทุกลายไป เป็นแบบที่เสกสรรปัญญาโอ้หลังบ้านนะก็มีดีอย่างหนึ่งที่ประวัติของพระแม่ของแดนมั่นเราออกอาจารย์นี่นี่เชื่อได้มากข้อหลังนี่เป็นหลักศาสนาแท้การปฏิบัติท่านออกมาจากหลักธรรมจริงๆไม่ใช่มาแบบอะไรแสงอะไรอย่างนี้
แบบอยากเด่นอยากดังอะไรอย่างนี้นี่จะมันจะดูจำมันถาทางโน้นทางอะไรส่วนศิลาพรทางชัยภูมิเนี่ยที่จะทราบก็โยมแม่ให้ท่านมาที่นี่ออกจากนี้แล้วจะไปเยี่ยมท่านมันไทยนะคุณไปถามท่านมันไทยไหนไปอยู่ทางเขื่อนกุลาพรนะอำเภออะไรพรสามนี่นะจังหวัดชัยภูมินั่นแหละคุณไม่ทราบว่าจำไม่ฝาดที่ไหนตัวนี้ท่านกับตัวนี้จะเสร็จไหมตัวนี้จะเสร็จได้ตัวนี้จะหมดไปกี่ล้านกันมาสั่งนะครั้งนี้เราไม่ได้เกี่ยวกับการเงินของเรื่องนี้เพราะทางวัดทางใครกรรมการก็บอกว่าเงินมีอยู่ใช่เป็นประธานมาขอเราให้เป็นประธานกรรมการเป็นหัวหน้าเพราะการเงินเราถึงไม่ได้เพราะเราไม่เกี่ยวกับเงินเหมือนอย่างของหลวงปู่ปั้นหลวงปู่ปั้นหลวงโอ้หนักมากนะเกี่ยวกับเงินด้วยเกี่ยวกับเงินทั้งการเงินทั้งเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันมารวมทั้งหมดหลวงปู่มั่นหลวงปู่ปั้นแต่นี่ไม่ใช่อะไรเพราะการเงินไม่มีอย่างที่ทำเองก็มีดีใจอย่างที่ว่าเรื่องราวต่างๆก็มันก็มารวมที่เราเหมือนกันแต่มีไม่มากนี่มีไม่มากเหมือนหลวงปู่ปั้นโอ้มากจริงๆเรื่องมากจริงๆนะหลวงปู่ปั้นทำไปเอาจริงมาจังต้องหงายไม่ใช่เล่นๆนะมีแต่เขาโค้งๆด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะเขาโค้งๆด้วยเรื่องไม่เอาจริงมาจังต้องหงายเลยเรานี่คงรู้ไม่รู้กี่เซนแล้วล่ะมันขนาดนั้นถูกคนแต่เรานี่มันที่มีอยู่อันหนึ่งก็คือว่าถ้าลงได้กล้าขึ้นเลยทีแล้วยังไงก็ไม่ถอยว่างั้นมันมีอยู่อันหนึ่งแค่นั้นบางทีในเขียนในอะไรขอดเทปออกมาหรือติดในเทปมันมีพูดถึงเรื่องการสู้กับที่เหลือสู้จะมาทั้งสู้อะไรก็สู้มันไม่ได้มันตีแขนหักเอาขาเตะเอาเท้าเตะเนาะมันตีเท้าหักอะไรหักตีไปอะไรหักสิ่งที่ยังแค่ได้อยู่คือปากเรานั่นเราต้องไปได้หมาเย็ดแม่งหมาจึงว่าไม่ถอยปากยังแค่ได้อยู่แล้วเอามันเลยเอาปากสู้เลยเข้าใจไหมล่ะมันจึงว่านักสู้สู้ที่เหลือต้องสู้อันนี้เหมือนกันแต่ลงไปตัดสินใจรับแล้วมันก็เหมือนกับขึ้นเวทีแล้วต้องสู้เลยก็จำเหน่งเรียบร้อยดีแต่มีวิธีอยู่กับท่านแฟนเท่านั้นมันจะไปทำจะไปขี่รถเจดีย์ก็ไม่ทันนะเดี๋ยวจะกลายเอาความตันหนีขี่เนี้ยเขาไปเลอะเหมือนมันเราฟังเสียงเบียดแปดอยู่แต่ถ้าตันหนีนี่เราฟังไม่ได้น้ำเป็นไงก็พระพุทธเจ้าใครจะเปิดทางผมจะเปิดรอบตัวเลยเขาบอกเนี่ยตาล้วนๆตันหนีหาอะไรฮะเนี่ยนี่ต้องฟังแปลกๆนี่เลยไปเฉียดบังแล้วบังหนึ่งมันยังไม่มากนักนะเฉียดเตือนไว้เรื่องความตันหนีเลยนะไปงั้นบันนานแล้วเนี่ยนี่มันประมาณก็สามเดือนใช่ไหมไม่ถึงสี่เดือนไปนั้นมันไปปัญหาแบบปากเดี๋ยวนั้นนี่คือข้างกันเลยจะมาเป็นเปรตเฝ้าเจดีย์ท่านอยู่นั่นมาเรากลัวเจดีย์นี้สำหรับคนกราบไหว้บูชาไม่ใช่เจดีย์ที่สำหรับ
ให้เปิดไปเฝ้ามันนะเปิดอื่นๆมันก็เปิดกล้ามสิมันก็แปลกอยู่นะเราเราจะมีกรรมมันเหมือนกันนะเราไม่ได้จะมีผู้ใดโดยถ่ายเดียวหรอกเรายังมีข้อทำอยู่เรามันคงต้องเป็นกรรมหนึ่งได้เช่นนั้นเราไปทำตัวดีเลี้ยงผีมั่นเหมือนกันอันนั้นเราก็ทำด้วยน้ำใจจริงก็ทำเสร็จแล้วก็พวกเปรตพวกผีหาแต่เงินแล้วก็เข้าไปแทรกแทรกเราไล่ออกข้างหน้าออกท่านออกจากนี่ไล่ไปนี่มันก็ไปอยู่มุมโบสถ์เดี๋ยวนี้มันก็อยู่มุมโบสถ์แล้วดุ้งจะหุบเข้ามาหุบเข้ามาแล้วตั้งแต่นั้นมาเราเลยไม่เข้าไปเหยียบเลยดิว่าติดเขาว่าดูสิมันเลยใจเหมือนกับเป็นไม้เบื่อไม้เมากันไปอย่างนั้นเราเลยไม่ไปติดเขาว่าทั้งที่เราเคารพครูบาอาจารย์นี่ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยเรื่องมันให้ไม่ให้เข้าไปมันก็เป็นนั่นตัวนั่นเอ๊ะครอบครัวเราเลยเป็นเหมือนกับว่าสร้างสถานที่หรือสร้างตลาดให้พวกนี้หาเงินมันเป็นอย่างนั้นเหมือนเราไปหาสร้างตลาดให้เราหาเงินแล้วตรงนี้ไม่หาช่องเพราะนั่นเองนี่ก็เรามากลัวอีกเจดีย์ร่วมปู่ปั้นเราต้องได้เอามีอะไรปัญหาแทนปัญหาทั้งแทนแล้วก็เฉียดปัญหาความตั้งหนึ่งหลวงพ่อตั้งหนึ่งมันฟังไม่ได้นะหลวงพ่อตั้งหนึ่งน่าจะสอนใครศาสนาตั้งหนึ่งนี่เหรอพระพุทธเจ้าเป็นองค์พระเมตตาล้วนๆมีใครเสมอเป็นเวลาที่พวกเราไม่ถึงพระพุทธเจ้ามันกลายเป็นพระเทวทัตไปหมดหวังเนี่ยที่หลวงปู่ปั้นผมคิดอยู่เนี่ยกำลังคิดฟังเสียงอยู่เรื่อยๆเนี่ยพอทีนี้แล้วก็จะเป็นมันนะพอทีนี้แล้วก็จะเป็นมูลนิธิของหลวงปู่มั่นอีกแล้วนั่นจะดีนะนะถ้าไปสบายไม่เป็นสมบัติของวัดป่าบ้านตาลล่ะมูลนิธินะแล้วที่แรกเราก็ไม่เคยพูดไม่เคยบอกเลยว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือเป็นเจ้าของเป็นของเราไม่พูดเลยเงียบเพราะเราไม่ต้องการอย่างนั้นถ้าอยู่มานานเข้าอันนั้นมันจะกลายเป็นตลาดอยู่ตรงนั้นน่ะตลาดหาเงินเข้ากรรมฐานน่ะเนี่ยวันหนึ่งก็เข้าไปเท่านั้นสิเพราะมันส่วนมากมันมีแต่ผลลบขึ้นเนี่ยมันยังไงกันเนี่ยเราฟังข้างนอกแต่ก่อนไม่สนใจล่ะเหมือนเขาถวายเป็นสมบัติของวัดป่าบ้านตาลแล้วก็ให้เป็นเพราะเป็นความมุ่งหมายนั่นเราถึงได้รับเอาไว้ความมุ่งหมายที่จะให้ข้ามาจากที่ต่างๆก่อนที่ท่านจะเข้าหาหมอหาคลินิกหาโรงพยาบาลก็ท่านจะมาพักก่อนเพราะกรรมฐานมันจะคุ้นกับภายในกรุงเทพท่านผู้เป็นอาจเป็นธรรมมากเป็นอย่างนั้นก็เลยรับให้นี่เนี่ยให้เพื่อให้พระเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะกรรมฐานเนี่ยมาอาศัยเราเนี่ยแล้วครูบาอาจารย์ที่เขาบุญมาหรือท่านเขาไม่ยิ่งบุญกระตังท่านมาโดยความเป็นอัตถิธรรมของท่านท่านเด็กพักเนี่ยหลักใหญ่ก็มีอยู่สองอันนี้เวลาอยู่นานมาแล้วก็สังเกตคือเราไม่ได้บอกเลยนะว่าเป็นสมบัติมาต่อมันแต่มูลที่นี่นะเพราะเราไม่ต้องการอย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาเราไม่ต้องการนี่ทำประโยชน์และทำไปแต่เรื่องของตัวเองไม่เอาออกไปยุ่งเพราะฉะนั้นการจะมาถามลูกถ่ายแหลกเราของเราจึงไปยุ่งนี่เมื่อมันเกิดประโยชน์อะไรทำนู่นจริงๆเป็นประโยชน์ว่ะเราไม่จะประกาศตัวหรอกประกาศหาทำไมขอให้มันดีกันอ่ะเอาแว่นใต้ดินมันก็ดีใต้ดินใช่ไหมล่ะถ้ามันไม่ถ้ามันเลอะแล้วลงใต้ดินมันก็เป็นเหม็นที่ใต้ดินนี่อันนี้ฟังเสียงมันดังขึ้นพวกผิดแอบอ้างข้อหากินน่ะมีอ่ะนั่นแล้วอาตมาภาพก็มาวันนั้นเข้ามาเนี่ยก็มาเอาซะเปี่ยมเท่านั้นดิชี้หน้าเลยสิเหมือนท่านคูณว่าท่านคูณมานั่นมานั่นมาเวลาได้ยินแต่ท่านมาอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพท่านจะมาตั้งเทศตลาดในเทศบาล1เทศบาล2การกดลงในเทศบาล1เทศบาล2นี้ท่านอย่างไม่มีเลยเทศบาล1เทศบาล2อ่ะมันมีแต่กรุงเทพนี่เหรอมาว่าอะไรดีเนี่ยท่านมาอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพมาอะไรท่านนะว่าเนี่ยพวกกรรมฐานจะขายครูบาอาจารย์มันขายแบบนี้นะท่านใส่เตี้ยมต่อจากนั้นเหรอสถานที่นี้เราไม่ได้ทําไว้เพื่ออย่างนี้นะเอาแล้วนะที่นี่นะแล้วหลังจากนั้นมาเราพูดแม้แต่ติดเทปนึงมีเทปบางกันก็ติด
หากว่ามันควรจะติดประกาศฝังเข้าไว้ในนั้นเราจะประติดประกาศเลยเอาชื่อเราใส่ข้อมูลเพราะเราเป็นเจ้าของในวังไม่ควรให้เข้ามาไม่ให้เข้ามามาทำลายมาทำไมเราทำสร้างวันนี้ไม่ได้สร้างเพื่อความทำลายเนี่ยมันขัดกับความประสงค์นี่พี่แล้วมันถึงออกลวดลายเลยที่นี่แล้วใครมาก็ตามถ้าลงได้ออกลวดลายขึ้นเวทีแล้วหัวขาดจะไม่ถอยเออเป็นงั้นนะนี่เราไม่คาดไม่ฝันมันเป็นไปได้ยังไงที่สร้างมาเดินลำดับมันเลยเหมือนกับว่าสร้างตลาดให้พวกนี้หาเงินกันเรื่อยมาอันนี้จะเป็นเหมือนกับสร้างตลาดให้พระกรรมฐานภาคอีสานเนี่ยทำตัวสำคัญต้องบอกกงเลยอย่างนี้ภาคอื่นไม่ค่อยไม่กล้าเขาไม่กล้าอวดอ้างว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะพวกนี้มันปุ๊บอวดอ้างได้เพราะมันอยู่ภาคเดียวกันเนี่ยแอบได้แฝงได้แล้วไปต้มเขาได้ว่างนี่เลยในเทปเอาอย่างหนักพระทำภาคอีสานนี่นะกรรมฐานตัวเก่งๆอยู่ในภาคอีสานมีเยอะนักหรอเอาครูวาจารย์ไปขายกินมันมาที่มูลนิธิเนี่ยมันเริ่มออกแล้วนะเริ่มบอกว่าลายแล้วแต่ก่อนไม่เคยบอกนะเฉยท่านที่เป็นของวัดป่ามันต่างนะแต่เราไม่เคยพูดก็ไม่เห็นจำเป็นอะไรแต่เวลามันมีเรื่องขึ้นมาอย่างนี้มันเลยเรื่องต้องจำเป็นแล้วเอาที่เราตึงเข้าไปในนั่นนี่มันก็ขยะใช่ไหมล่ะแม่ขยะเอาจริงๆนี่นั่นจะว่าไงก็ต้องระมัดระวังแต่ก่อนไม่รู้นะพระไม่เคยรู้หรอกว่าสถานที่นี่เป็นที่ของขันเนี่ยสนุกไปอยู่สนุกไปสร้างเรื่องอะไรอะไรขึ้นมาเราก็ไม่คาดไม่ฝันแล้วมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้จะทำไงอันนี้ก็มาถึงเรื่องของเจดีย์หลวงปู่ขาวอีกเขาก็จะมาเอาเราไปเป็นกรรมฐานเป็นทำไมกรรมฐานประธานอะไรเงินก็มีแล้วแล้วก็มีแล้วจำเป็นอะไรอ๋อสิ่งที่จำเป็นยิ่งกว่าเงินมันมีเพราะว่ามันนะมันเคยจำเป็นมันเคยมีมาแล้วจริงๆด้วยกะลาของเราเป็นกันชนไปอยู่ที่ไหนกะลาเรากันชนเวลามันสองเรามาประดังนั้นเราก็เข้าเหมือนกันมันเป็นแบรนด์ไปเลยเราเราเป็นแบรนด์ขนมอะไรเขาเรียกทำภาษาภาษาเขาเรียกข้าวเคียบทางโน้นเรียกอะไรนุ่มนังเล็กหรืออะไรนะแบนเนี่ยพอดีมันอันนี้เหมือนกันก็มีจนได้นะแต่เราพูดตามเรื่องมีเฉยมันก็ไม่มากนะมันหากมีจนได้จะไม่กระทบกระเทือนกันไม่นะมันต้องมีเพราะความรู้ความเห็นแต่คนละแบบครับฉบับและยิ่งมันมีคนหนึ่งหาบุญคนหนึ่งหาเงินเนี่ยมันไม่เข้ากันนะสองคนนี้จะโลภกันนะคนหนึ่งหาบุญคนหนึ่งหาเงินแต่ส่วนมากคนหาบุญนั่นแหละบอกชัดนะคนหาบุญมันกินไม่เลือกพวกหน้าด้านเข้าใจไหมล่ะนี่พวกนี้พวกหน้าด้านมันกินได้หมดนี่ก็พูดแล้วธรรมะก็พูดมากมายแล้วเขาแค่พูดอะไรอีกมันหมดแล้วเนี่ยเพราะท่านนี้ก็ไม่มีเพราะท่านนี้ก็ไม่มีหมดแล้วถ้ายังนี่ก็มีแต่ข้าวต้มขนมที่บรรจุไว้ตะกี้นี่ยังแต่นี่แต่นี้มันเทศนี่เป็นเรื่องที่ว่าอะไรข้าวต้มขนมนี่ตั้งแต่มันจะกวักมือเอามาหมักนั่นกินใส่ปรุงให้มันเต็มหมดนี่ละวันว่างของเราเป็นมนุษย์เราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดแหลมคมเป็นจอมปราชญ์ในไตรโลกธาตุเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตอย่างน้อยก็ควรจะให้เป็นศิษย์มีครูบ้างดีแหละวันว่างพระยาก็ทรงบัญญัติไว้แล้วเพื่อพุทธบริษัททั้งหลายคือวันพระนะวันว่างนะท่านให้ว่างวันนั้นถ้าไม่งั้นมนุษย์มันจะตายจริงๆมันไม่มีวันว่างจะว่าไงแต่บนเวลามันตายมันว่างได้ไหมมันไม่คิดตรงนั้นสิเวลาตายมันยังว่างได้วันเวลาจะหางานหาการหาผลหาประโยชน์ให้ใส่ตัวของเรานี่ไม่ว่างไม่มีอะไรจะว่างเนี่ยเวลามันจะเตะเร่ร่อนมันว่างทั้งวันมันนั่งเล่นไพ่นั่งจนหลังหักมันก็ว่างนั่งจะแตกสุรายาเมาจนน้ำลายหมดมันก็ว่างเข้าใจไหมล่ะฟังคือฟังหลวงตาที่มันเป็นงั้นแหละแล้วขึ้นเวทีมันเป็นงั้นหลวงตานี่บนเวลา
จะทำบุญให้ทานจะสวดมนต์ไหว้พระภาวนาเนี่ยโอ้เหมือนกับถูกผูกถูกมันนะอันนี้ก็เจ็บอันนี้ก็ปวดอันนี้ก็ปวดอันนี้ก็ไม่สบายมึนหัวปวดหัวแข้งขาไม่สบายท้องก็เจ็บยกขี้ก็จะไหลออกเพราะถูกบีบเข้าใจไหมถูกความขี้เกียจมันบีบมันต้องหาเรื่องนั่นเรื่องนี้มันจำเป็นจริงก็เราตั้งใจว่าจะภาวนาเอาสัก5นาทีพอปั้มไป5นาทีมันไม่อยู่นี่นะมันตามันเหนื่อยนี่มันเห็นมั้ยมันถึง5นาทีแล้วสุดท้ายเลยภาวนาเอานาทีฉะนั้นเดินไม่เร็วก็อยากเอานี้ไปทุบมันมันเดินได้ช้าหน่อยกายกูจะตายแล้วเดี๋ยว5นาทีกูจะตายแล้วของ นั่นแหละนี่แหละกิเลสเวลามันบีบคนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบไว้นี่เอาความจริงมาพูดนะถ้าเราอยากจะทราบความจริงเรื่องกิเลสเนี่ยเราฟัดกับกิเลสดูก็รู้กันว่ากิเลสเหนียวขนาดไหนกิเลสฉลาดขนาดไหนมันถึงได้ครองโลกอยู่นี่ไม่มีอะไรครองโลกได้มีแต่กิเลสเท่านั้นครองโลกสัตว์ที่ได้มาเกิดมาเกิดนี้มีแต่กิเลสพาให้เกิดเท่านั้นเนี่ยยอดของกิเลสพาให้เกิดยอดของธรรมไม่ให้เกิดและไม่ให้ทุกข์นะยอดของกิเลสพาให้เกิดก็คือให้มาแบกกองทุกข์ที่นี่ยอดของธรรมไม่ต้องเกิดกินไม่มีอะไรทุกข์ทุกขังนัตติอาชาตัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดนี่คือว่าไม่เกิดด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ไม่เกิดด้วยความที่ว่า0000อย่างที่กิเลสมันหลอกนั่นว่าตายแล้ว0ตายแล้ว0นี่ละคนมายามกิเลสมันหลอกโลกอันนี้ถ้าโลก0ตามกิเลสว่าตายแล้ว0เนี่ยพวกเรามาเกิดได้ยังไงล่ะนี่พี่น่าสิมันนี่แหละมันโกหกเอาสดสดร้อนๆเราก็เชื่อมันอย่างแบบลืมตาเนี่ยเชื่อมันนะมันบอกว่าตายแล้วศูนย์ตายศูนย์ดูที่เต็มอยู่ศาลาเนี่ยคนศูนย์เราตัดศูนย์มันเกิดอยู่ที่ศาลาเลยเห็นไหมนี่มันศูนย์ไหมนี่แล้วกิเลสมันบอกว่าศูนย์นะตายแล้วศูนย์มันล่ะบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีอันนั้นก็ยังพอทำเนานะไอ้โกหกกันสดสดร้อนๆเนี่ยตายแล้วศูนย์เนี่ยนี่พวกนี้รู้พวกศูนย์เห็นไหมเนี่ยเต็มอยู่ศาลาเอาอะไรมาเกิดถ้ามันศูนย์จริงๆเอาอะไรมาเกิดนั่นมันโกหกต่อหน้าต่อตาเราก็ยังเชื่อมันได้ท่านนี่เรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ที่นี่ยอดของกิเลสจริงๆก็พาให้สัตว์ทั้งหลายเกิดนั่นแหละแต่ยอดของมันอีกอันหนึ่งมันก็บอกว่าตายแล้วศูนย์ทั้งที่มันละพาให้เกิดอยู่ตลอดเวลานะทำผู้ยอมเป็นอย่างนั้นทำเจ้าดับเชื่อมันอย่าให้มันเหลือเชื่อของกิเลสเชื่อแล้วละพาให้เกิดมันฝังไว้ในหัวใจท่านดับเชื่อนี่แล้วไม่ต้องเกิดดุขังนัตติอาชาตตะคือทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดด้วยความบริสุทธิ์ใจนะใจบริสุทธิ์แล้วไม่เกิดเอาอะไรมาเกิดแต่จะเอาอะไรมาทุกข์อ่ะคือไม่ไปหาแบบนั้นแบบนี้เราอยู่เฉยนี่ระวังเราสูญมั้ยนี่เราไม่เที่ยวเราไม่ไปแบบนั้นไปแบบนี้เช่นแบบไม้แบบซุงอะไรให้หนักจนจะล้างหักแล้วกลับเราอยู่เฉยเนี่ยแล้วเป็นยังไงที่นี่ผู้ที่แบกสุขมันคือผู้เกิดนะที่เกิดแล้วมันเป็นทุกข์ลำบากเอาผู้ไม่แบกผู้ไม่เกิดนั้นเขาว่าผู้ไม่ศูนย์ผู้ไม่ไปแบกศูนย์เนี่ยนั่งอยู่นี่ว่าไงไม่ไปแบกเฉยนั่นเข้าใจไหมล่ะมันไม่ใช่ศูนย์ไม่ไปแบกมันทุกข์ว่ามันนั่งดูอยู่เฉยเขาแบกทุกข์กับดูอยู่เฉยผู้นั่งดูอยู่นั่นคือผู้ศูนย์นั่นนั่นละหมายถึงผู้บริสุทธิ์เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านบริสุทธิ์แล้วท่านเป็นอย่างนั้นท่านไม่ไปแบกทุกความไม่ไปแบกนั้นไม่ใช่ความสูญนี่นั่นบริสุทธิ์เต็มที่นี่แหละยอดแห่งธรรมพาสัตว์ให้พ้นทุกโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยแม้นิดนี่แต่ยอดแห่งของกิเลสนี้พาสัตว์ให้เกิดและโกหกสัตว์ว่าตายและสูญนี่ด้วยทั้งที่มันให้เกิดเต็มแผ่นดินมันเป็นผู้ครองโลกนี่เราพูดถึงเรื่องความแหลมคมความฉลาดที่เหลือถ้าอยากทราบเราอย่าเพียงอ่านตำรับตำราเฉยอ่านจนกระทั่งถึงวันตายมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เหลือตัวนิดหนึ่งถลอกแล้วเราไม่ประมาทนะการในการเรียนเขาก็เคยเรียนจะว่าไงต้องเรียนเพื่อปฏิบัติคือการเรียนก็เหมือนกับว่าเราดูแบบแผนถังอะไรเรียบร้อยแล้วเอาก้าวเดินแล้วจะทำบ้านสร้างบ้านก็สร้างตามแผนนี่จะทำจะแปลงได้เฉยมันก็มีแต่แปลงไม่มีบ้านก็ทีละทำทุกห้องมันตายมันก็มีแต่แปลงจะเอาบ้านมาจากไหนไม่ได้สร้างบ้านนั่นทีนี้เราเรียนทั้งวันตายมันก็มีแต่ชื่อจำในชื่อกิเลสตัณหาอาสวะกิเลสตัณหาตัณหาร้อยแปดมันร้อยปอดคนมาเห็นบ้านนั่นถ้าปฏิบัติเข้าไปมันก็รู้ว่ามันร้อยปอดหรอกนั่นมันรู้ทันทีมันจะไม่รู้อะไรจะฉลาดแล้วผมนี่ก็ทำบุญเจ้าพระพุทธเจ้า
สอนโลกท่านสอนด้วยความด้วยการปฏิบัติมาแล้วรู้แล้วเห็นแล้วถึงมาสอนไม่ได้เพียงว่าเรียนมาสอนนี่นะเออถึงว่าสยามภูเรียนก็ไม่ไปเรียนกับใครเรียนในหลักธรรมชาติจะรู้ขึ้นในหลักธรรมชาติเป็นสยามภูสยามภูรู้เองรู้เองเห็นเองเป็นเองนี่เราพูดถึงเรื่องความฉลาดของกิเลสเพียงแต่เราจะเรียนไหมเฉยมาดูความฉลาดของมันกับความฉลาดของเราไปวัดกันนี่โอ้ยเป็นไฟมันขึ้นบนหลังออกจากบนหลังแล้วมันก็โยนขึ้นเขียงเข้าใจไหมหั่นหัวหอมมะเทียมเสร็จไม่มีเหลือแล้วให้กิเลสมันเลยนั่นเราอยากรู้กันจริงๆเอาฟาดกันด้วยการปฏิบัติสินี่แหละที่ว่าที่พูดเหล่านี้แล้วๆนะจะเดินจงกรมก็ขาจะหักเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหูปวดตาปวดไปทุกอย่างท้องดีๆก็เจ็บท้องขี้จะขี้ที่จะแตกออกเพราะเขาถูกกิเลสมันบีบเข้าใจไหมขี้แตกเยี่ยวลากพอไปนั่งนิดหน่อยปวดขี้ว่ะปวดหนักไปเสียหน่อยดูหน่อยปวดเบามันรีดออกจากขี้แตกเยี่ยวลากเข้าใจไหมเท่าก็ยังไม่รู้อุบายหาอุบายออกมันไปนั่นไปนี่นั่นฟังนะมันนี่ยังไงกิเลสมันหาอุบายนี่เราจะยกอันหนึ่งมาพูดให้พี่น้องหลายฟังนะเอาความจริงมาพูดแต่ไม่ใช่อวดนะนี่เวลาเรานั่งเราจะนั่งตลอดรุ่งนะมีเนี่ยวันฟัดกันมันมีวันถ้าจะพูดถึงเรื่องเอาหีบศพเอาลงมาวางกันมาเลยที่ขึ้นต่อกอดกันบนเวทีไม่ต้องมีกรรมการมาห้ามมวยแหละมันจะได้ยับยั้งเวลาพอจะบรรเทาก็ชีวิตบรรเทากำลังวังชาไว้เอาปล่อยไปเลยใครเก่งให้อยู่บนเวทีใครไม่เก่งให้ตกเวทีตายไม่ต้องไปกุศลากันให้เสียให้กิเลสมันกุศลาเอามันฉลาดกว่าคนคนนั้นกว่าพระองค์นั้นนะถ้าเราฉลาดกับมันเก่งกับมันแล้วเราก็กุศลามันด้วยความฉลาดมันตายเพราะมันโง่แต่ส่วนมากกิเลสไม่ได้โง่นะนี่ทีนี้เวลาเราจะเอาวันจะเอามันอ่ะวันนี้จะเอาอย่างนี้มันข้อนี้ต้องเอาเป็นข้อสำคัญนะเนี่ยที่เจ้ามาพูดนะคือข้อแม้นะเช่นอย่างเว้นแต่ปวดหนักนะเว้นแต่ปวดเบาเนี่ยพอเจ็บมันจะตายพอนั่งบ้างมันจะตายแล้วโอ้ยปวดเบาเผื่อโอ้ยปวดหนักออกแล้วหนึ่งหาทางระบายทุกข์เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ให้มีข้อแม่นะฟังเถอะเอาเลยใครเก่งก็เก่งเอาขี้ละเคยขี้จะตักแม่มาพอแล้วขี้เสียมือแม่ก็ขี้เสียมาพอแล้วตั้งแต่อยู่ในตั้งแต่อยู่กับแม่คลอดออกมาใหม่ๆเป็นเด็กนั่นนะขี้ลาดไปหมดเป็นส้วมเป็นฐานได้หมดในบ้านในเรือนแม่ที่ฝ่ามือแม่ก็เป็นฐานได้เข้าใจไหมตั้งแต่เป็นเด็กที่นี่โตมาถึงขนาดเป็นพระนี่แล้วนั่งภาวนาจนขี้แตกแล้วมันล่างมาได้มันตายเสียมันหนักศาสนาเข้าใจไหมนี่เอามันอย่างนั้นสิถึงขนาดนี้นะโตขนาดนี้จนเป็นพระแล้วก็นั่งภาวนาสู้กิเลสไม่ได้ขี้ทะลักออกแล้วไปซักไม่ได้มีหรือเพราะฉะนั้นจริงไม่ให้มีข้อแม้เช่นเว้นแต่ปวดหนักเนี่ยเวลามันเจ็บปวดมากมันจะหาอุบายออกโอ้ยปวดหนักเลยโอ้ยปวดเบาออกเงียบไปเลยนั่นเห็นไหมกิเลสมันออกตัวไปแล้วห้ามไม่มีข้อแม่เอาอะไรปวดก็ให้มันทะลักเลยว่าถึงจะต้องถึงตลอดรุ่งนะและสุดท้ายมันก็ไม่เห็นปวดปวดเยี่ยวก็ไม่ปวดมันจะเยี่ยวได้ยังไงก็เหงื่อมันแตกหมดแล้วมันจะมีเยี่ยวได้ยังไงใช่ไหมล่ะมันขนาดนั้นอ่ะคนจะตายจริงนี่ไม่ใช่เหงื่อมันอะไรมันออกมาเต็มหมดเลยขี้ก็ไม่ออกไม่ปวดเอาจนกระทั่งตลอดรุ่งนั่นไม่มีข้อแม้ที่นี่มันเลยสนุกฟัดกันเลยดิระหว่างที่เดือดกับทำเอากันไม่ให้มีกรรมการแยกเป็นยังไงคือไม่มีข้ออนุรวมกันเลยมีแต่ใครเก่งอยู่ใครไม่เก่งให้ตกเวทีกันเลยนะแล้วใครที่อยากตกเวทีขึ้นต่อกันก็กันต่อต่อยกันก็เพื่อจะเอาชนะด้วยกันทั้งนั้นอันนี้ก็เหมือนกันยิ่งเป็นเรื่องของที่เดือดกับทำด้วยแล้วยิ่งหนักกว่านั้นเลยนี่เราที่นี่ฟาดกันนี่นี่อุบายมันออกเขาจะมาตีกันอยู่ที่ผู้อย่างนั้นแหละเรื่องอุบายของที่เดือดนี่มันออกมันแหลมมากนะเราไม่รู้แล้วความขี้เกียจขี้ข้านตรงนี้มันก็หนักตอนนั้นนะมันบีบมันบังคับเราทุกด้านทุกทางไม่ให้เราสร้างความดีเวลาเวลากันนะตะวันนะโผล่ขึ้นมาเนี่ยหมดวันจนกระทั่งค่ำแต่12ชั่วโมงกว่าอย่างเดี๋ยวนี้มันถึง14ชั่วโมงนะมันถึงมืดนะน่าทำไมจึงมาว่าไม่มีเวลาตาบอดเหรอฮะใครคนตาบอดก็ว่ามันมืดใช่ไหมรับนี่มันมืดมันไม่มีเวลาไม่เห็นแต่กลางคืนกลางวันไม่มีทีนี้มันลืมตายด้วยกันทุกคนทำไมไม่มีเวลาบางวันเรียบเตะเตะเล่นล่อนสนุกสนานลื่นเลงบันเทิงเหมือนบ้าเวลาเต็มวันฟังดิบางเวลาจะทำความดีมันไม่มีเวลาละนี่เราพูดถึงว่าเวลาที่เด็ดมันบีบบังคับเรามันฉลาดกว่าเรามันหาบ่ายบีบบังคับเรา
ให้เป็นไปตามหน้าของมันแต่ไม่ยอมให้เป็นไปตามหน้าของธรรมที่จะหนีจากเงื้อมมือมันเข้าใจไหมล่ะเนี่ยที่เราพูดเราไม่ได้พูดตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดนะเราพูดเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมเป็นอย่างนี้เอาตามกันจิ้มกันเข้าไปฮะทีนี้พอเราไม่ถอยจะยิงเราสู้ไม่ถอยมันทำไมมันจะไม่มีเวลาชนะล่ะแพ้เขาบทหนึ่งก็เป็นบทเรียนแล้วเนี่ยชนะเขาก็เป็นบทเรียนอันนี้แพ้อะไรก็ให้รู้ว่าแพ้เพราะเห็นนั้นนั้นน่ะไปแก้เพลงมวยมาใหม่แก้ใหม่แก้หมัดแก้มวยใหม่เอาติดเข่าแก้เข่าติดศอกแก้ศอกติดมือกำปั้นแก้กำปั้นติดอะไรแก้นั่นแก้ไปก็ต่อไปก็ตกนี่แหละคือมันเป็นครูผิดพลาดไปตรงไหนเป็นครูสอนเราอันนี้เรากับกิเลสมันแพ้มันตรงไหนมันก็เป็นครูสอนเราสุดท้ายก็ฟาดกันไม่มีคำว่าแพ้เพราะแพ้ก็มีแต่ตายเท่านั้นเข้าใจไหมล่ะทีนี้เมื่อนานเข้านานเข้าก็ที่นี่กิเลสมันก็เริ่มแพ้เราแล้วเพราะถ้าไม่ถอยนี่แล้วนี่พอมันแพ้เราประเดิมดำดับกำลังของธรรมกองทัพของธรรมขึ้นหน้าล่ะที่นี่นะเอากิเลสตัวไหนที่จะมาผ่านหน้ามาได้หัวขาดนั่นเวลาธรรมมีกำลังธรรมในใจนี่แหละสติก็มีกำลังปัญญาก็มีกำลังความเพียรก็มีกำลังความขี้เกียจอ่อนตัวลงไปเข้าใจไหมล่ะมันอ่อนลงไปนี่เลยความขยันหมั่นเพียรความเอาเป็นเอาตายความเจ็บนั่นปวดนี่อย่างเหมือนมันหาเรื่องทะเลสาบแต่ก่อนไม่มีนะตายก็ตายเกิดไม่โลกนี้ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแหละให้มันตายอยู่สนามลมที่ถึงเรียกว่าคนเก่งนั่นเห็นไหมล่ะถ้าตายมันก็ไปงั้นเสียนั่นสุดท้ายความขี้เกียจขี้ข้านอ่อนแอมันไม่มีก็ต้องทราบมันโอ้นี่คือตัวกิเลสมันหลอกเรามาตั้งแต่ครั้งนั้นทั้งนั้นบัดนี้ทำไมไม่เห็นมาหลอกเรานะมันรู้ดิครับนี่แหละตามเรื่องการตามเรื่องของตามกิเลสตามอย่างนี้สิเราจะรู้กิเลสมันเก่งขนาดไหนมันแหลมคมขนาดไหนฉลาดขนาดไหนแล้วทำเหนือมันอย่างไรบ้างเอามาฟาดกันมันก็รู้เรื่องของวงผู้ปฏิบัติในวงผู้ปฏิบัติถ้าเราได้ทำหน้าที่จริงๆเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาชีวิตเข้าแลกทำไมจะไม่รู้ทำไมจะไม่ฉลาดล่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ฉลาดแท้ๆพระพุทธเจ้าเป็นจอมปราบสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นจอมปราบจอมปราบเราทำไมจึงเป็นจอมโง่วะนี่นายเลยลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเอามาอย่างนั้นเลยเวลาพระจำวันนะให้หาบายฝึกเจ้าของวันว่างให้มีทำไมจะไม่มีวันว่างวันทั้งวันตัวเกิดคนหนึ่งเกิดมากี่ปีแล้วไม่มีวันว่างเลยเป็นยังไงไม่อาภัพมากเกินไปกว่ามนุษย์ได้หรือให้มันมีวันว่างมั้งสิว่างเพื่อศีลเพื่อธรรมว่างเพื่อภาวนาเพื่อเอาความดีเข้าสู่ใจใจเป็นหลักสำคัญที่จะพาไปที่นู่นที่นี่ถ้าใจไม่มีบุญมันก็ต้องมีบาปเพราะสร้างบาปคนเราไม่สร้างบุญก็สร้างบาปสร้างบาปผลของบาปก็ขี้ลงไปบังคับลงไปให้ตกนรกหมกไหม้ไปเราอยากไปตกหรือนรกเนี่ยไม่อยากตกก็สร้างบุญสินั่นแหละพันจำเอาหนักไปเอาหนักนะสร้างบุญให้มันเต็มที่แล้วก็ทีนี้ก็กินของเรามันก็ดีเพราะบุญหนุนดีต่อไปมันก็ค่อยกินต่อนิสัยวันหนึ่งไม่ได้สวดมนต์ไม่ทำบุญทำทานชักอยู่ไม่ได้มันไม่สบายนะต่อไปอยู่ไม่ได้ไม่ได้ภาวนาอยู่ไม่ได้นั่นละทีเนี่ยเรียกว่าทางธรรมะมันแก่กล้าขึ้นไปไหมเรื่องกิเลสนึงมันเบาลงมาแล้วความขี้เกียจขี้ค้านพอแท้อดแอความอำนาจวาสนาน้อยอย่างนี้ไม่มีบุญนี่หมดไปทีนี้เอาแล้วสร้างบุญจำนะนี่คือวันว่างให้มีในตัวของเราทำไมจะไม่ว่างถ้ามันไม่ว่างจริงให้ถามนี่นะจะบอกปัญหานะปัญหาแก้กิเลสตัวมันไม่ว่างนะเวลาเราจะไปวัดไปวาสร้างคุณงามความดีสวดมนต์ไหว้พระมันบอกไม่มีเวลาว่างมีเวลาบนเวลาตายแล้วทำไมว่างว่างเข้าใจไหมนั่นมันทำไมมันตายมันว่างมันตายได้ด้วยกันทุกคนแล้วทำไมไม่มีเวลามันไปตายได้ยังไงไม่มีเวลามันต้องมีเวลามันถึงตายได้อันนี้เราก็มีเวลาในเวลามีชีวิตอยู่นี้เราจะสร้างความดีว่าเข้าใจไหมล่ะเอาละที่มีไอ้ปอนนะปอนปอนที่เทศใหญ่กันนะนี่เราทำมาป่าเทศเป็นนี่แหละยะหามวาริวหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะ
อภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัสสายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอะไรนี่พอละ